แนวคิดที่จะเอากระป๋องอลูมิเนียมมาแทนแก้วกาแฟเพราะเนื่องจากว่าเราอยากให้กระป๋องเอามารีไซเคิลได้ค่ะแทนแก้วพลาสติกซึ่งโดยปกติแล้วแก้วพลาสติกมันเป็นขยะพลาสติกแล้วก็ไม่มีใครนำไปขายได้หรือนำไปรีไซเคิลได้คิดที่จะเอากระป๋องอลูมิเนียมมาแทนแก้วกาแฟเพราะเนื่องจากว่าเราอยากให้กระป๋องเอามารีไซเคิลได้ค่ะแทนแก้วพลาสติกซึ่งโดยปกติแล้วแก้วพลาสติกมันเป็นขยะพลาสติกแล้วก็ไม่มีใครนำไปขายได้หรือนำไปรีไซเคิลได้เพราะว่าแก้วพลาสติกทั่วไปที่ใช้ในคาเฟ่อะค่ะมันจะเป็น PE1 หรือ PETE1 ซึ่งมันไม่ตอนนี้มันไม่มีใครนิยมที่จะเอามารีไซเคิลค่ะเราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราจะลดปริมาณขยะโดยบรรจุภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะไปรีไซเคิลได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ 100% เราเริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากแก้วเป็นกระป๋องเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่28ตุลาปี66ที่ผ่านมาค่ะผลตอบรับดีนะคะแต่ลูกค้าส่วนมากค่อนข้างที่จะแปลกตาแล้วก็แบบสงสัยแล้วก็จะแบบเออเราไม่ได้สั่งเพราะว่าเขาไม่ค่อยเห็นเครื่องดื่มที่บรรจุกระป๋องแบบนี้หรือบางคนเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นเครื่องดื่มที่เราทำสำเร็จแล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเราชงสดทุกออเดอร์ทุกแก้วแล้วก็เรามีเครื่องบรรจุฝากระป๋องโดยเฉพาะค่ะ